ูโรปีเว้ยแต่ของกูเหี้ยโนปีเอ้ามึงเด็กโนปีไอ้สัตว์กูเด็กช่างมาดิมาดิกูโนปีมาดิ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 ช่างบอนี่มาดิไอ้สัตว์มึงก็มาดิไอ้สัตว์อุ้ยไอ้สัตว์บังเอิญปะเนี่ยเฮียอะไรวะเห็นจุดข้างหน้าปะอ๋อไปวันนี้ไม่ได้มองพี่พิมพ์ข้อความอยู่พี่ไปกับพี่สั่งให้น้องไปหาเนี่ยเพิ่มนะกัญชากับไอ้โคเคนอะแบบไม่โผล่อะแต่ตอนนี้บอกน้องถ้าสมมติถ้าเฮียมีน้องๆเยอะบอกให้เอาแคปซูลมาหน่อยแต่ต้องใช้คำหยาบโอ้แคปซูลแบบไม่พวกคนแบบไม่มีรถอะดิมันจะไปนี่ก็ไม่ได้ดิอ๋อจริงว่ะต้องรับซื้อว่ะเพราะผมไม่รู้ด้วยว่ามันตีติดแล้วมันมีแตกเสียดายว่ะเฮียอะไรแม่งขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยข้ารู้ข้ารู้เออมันขายปูนมันช่วยไม่ได้ไอ้เหี้ยขายปูนแล้วช่วยก็เหี้ยแล้วคนขายปูนแต่ตำรวจช่วยนะมันบอกว่าไอ้ดองกำลังคุยกับเพื่อนมันอยู่ไม่อยากรู้เพื่อนมันคือใครวะไอ้ดอกฟ้ามาอีกโอ้ชีวิตใครวะนะ LL เหรอขายไหม LL ผมไม่ขายขายเลยแล้วไม่ใช่พากูโดนจับด้วยนะแล้วพี่กำลังจะถามไปหลงอยู่ว่าวันนี้ทำไมพี่ถึงโอนมาเป็น 20,000 เชื่อหลงว่าเสือกไม่อยู่อีกทำไมพี่อยากรู้ว่าทำไมวันนี้พี่ถึงโอนมาเป็น 20,000 อ๋อน่าจิตใต้สำนึกพี่มันโอนไปมั้งเออเข้ามาสภาพเข้ามาสภาพพี่ก็เป็นเด็กช่างเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมแอดอปใช่ไหมครับดูเฮียเปิดแอดอปให้ดูหน่อยหรือว่าแอดอปไหนควรต่อยเฮียเปิดแมปดูหน่อยแป๊บนึงครับพี่สาวถ้าแอดอปอันนี้เป็นบนสะพานอะเอาบนสะพานไหมอะบนสะพานน่าต่อยง่ายนะได้อยู่บนสะพานเป็นสโลปอะได้อยู่ในเมืองปะมาในเมืองครับเออแล้วไงรถสีขาวใครว่าขี่ขับมาสโลชะลอผ่านไปน่าสีขาวนะไอ้คันเล็กอะลองตามดูดิเดี๋ยวมึงชนนะออโต้ไพลอตมั้งไวรุ่นชื่ออะไรอ่ะชื่อโรนิวครับอ๋อเนี่ยเราออโต้ไพลอตเลยเหรออะไรนะครับเราขับเอาเราปล่อยระบบไอให้มันขับเองออโต้เลยเหรอไม่ใช่ครับอ้าวขับเองอ่ะเนี่ยครับผมแต่คนที่ขับรถได้ทุเรศมากโอเคเจอกันครับโชคดีครับผมเดี๋ยวเอาเบอร์เราก็ไปแล้วที่เราคุยกันไม่หวะเออ86370ไม่เป็นไรเองคุยเลยเองคุยไปแล้วเองก็คุยไปเลยเพราะเราขับรถแล้วมันส่งข้อความมามันลำบากมาเดี๋ยวพี่ขับไปก่อนก็ได้ปะไม่เอาอย่าคุยดิไม่เกิดมันเองคุยไปแล้วขี้เกียจมานั่งคุยถามมันใหม่เกียจคุยเองคุยเลยถ้าเข้ามาแล้วผมให้รับแล้วกันเออคุยมาเลยพี่เกียจคุยเขาจะไปได้ระดับกันปะวะเฮียแหมเพราะคนขับดีประชดเก่งนะพวกมึงเนี่ยทุกคำประชดกูทุกคำมังกรมังกรน้ำหนักตัวว่างไหมครับอะไรนะเฮียน้ำหนักตัวว่างไหมครับโอ้โหเต็มเต็มเหมือนกันเหรอเต็มครับแจ็คสองแจ็คน้ำหนักตัวว่างปะเต็มเบียร์หมดเลยเหรอวะไม่อะไรพอดีจะไปเอาไอ้นี่ปิ่นโตเดี๋ยวค่อยก็ได้ไม่จะไปแจกคนเดี๋ยวค่อยก็ได้จัดการเรื่องนี้เสร็จก่อน
แล้วเบียร์เรานี่รอก่อนเราจะไปค้าไปดิเราจะไปค้าไปแอลกอฮอล์ทำยากันล้มเออได้ครับได้ครับมันบอกว่าเห็นรถ NG วนไปวนมามันบอกว่ามันโดนล่อซื้อครับไม่ใช่ตอนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยมันไปโรงพยาบาลมามันรู้ได้ไงวะแล้วมันโพสต์ทวิตเหรอครับมันโพสต์ทวิตว่าอะไรไปเอ้ยไปครับเพื่อเสียเวลาไปเพื่อมันรู้บ้างให้มันรู้บ้างไปช่างมันไปเพื่อได้ครับตามนั้นเดี๋ยวค่อยจังหวะหน้าแล้วกันระเบิดจังหวะหน้าครับจังหวะหน้าจะไปไอ้ดอกป้าหรือจะไปคาบยาครับไอ้ดอกก็ได้เล่นไอ้ดอกก็ได้มันบอกว่าพาเพื่อนวนโรงพยาบาลเก่าสี่แยกแต่เราก็ไม่เห็นรถที่มันวนผ่านเราเลยนะนั่นแหละดิไม่หรอกมันคงรอบครอบแหละได้ต้องพูดว่าอะไรเปลี่ยนแล้วพูดว่าอะไรบอกว่าอะไรโดนบิดปูนมานับไม่ถ้วนคิดว่ามันไม่รู้เหรออะไรสักอย่างแต่เพิ่งโดนเกม150ถุงเลยนะเก่งเฉยเลยเก่งอยู่ดีก็เก่งไอ้สัตว์เดี๋ยวเพิ่งลงนะเดี๋ยวเพิ่งลงจอดใกล้กล่องไปเปล่าใช่ก็ได้ไม่ผมจะตอนแรกผมจะจอดข้างหน้าเฉยมาดูคนว่ามีเปล่าไม่มีครับเขาเห็นพี่แต่พี่ไม่เห็นเขาจ้ะกูเห็นแค่เขาพูดอย่างนี้ทุกทีอ่ะกูไม่เคยเห็นใครสักคนอ่ะตอนกูมาเลือดกูก็เต็มนะนั่งรถไกลสองมาถึงนี่มีแต่คนเห็นกูคิดมากคิดมากพี่คิดมากมีแต่คนเห็นผมตลอดแหละครั้งแรกเจ็บนิดเดียวมันก็ต้องอย่างนั้นแหละมันก็ต้องมีแต่คนเห็นผมอยู่แล้วล่ะแรกๆมันจะเจ็บจะไม่มีใครชอบหรอกแรกๆหรอวัวมันก็ดีนะต้องหลังไปมันจะชินพี่มันจะเขาจะชอบเนี่ยเขานำหน้าพี่19เสมอเด็กช่างเนี่ยครับแล้วเฮียได้ตังค์ได้ไงช่างปะได้ตังค์จากใครนะสุดๆจากไอ้ดอมอ่ะที่ไปเอาจากตำรวจปะใช่ได้คืนมาแล้วไปเอามาแล้วได้เหลือ85,000เองเหลืออะไรพี่เฉินเงินตอนนี้เหลืออยู่250,000โอเคครับพี่เฉินว่าไงแจ็คผมเปิดโต๊ะ PUBG วันนี้บวกมา 40,000 นะอะไรนะอะไรนะขออีกทีเปิดโต๊ะ PUBG วันนี้เหรอใช่เป็นไงบ้างพวกใส่ AA เต็มเละ เละเป็นขี้เลยสุดยอดเลยว่ะบวกมา 40,000 อะไรอ่ะน้องเบฟเป็นไรอ่ะน้องเบฟพี่เฉินจะบอกว่าเดี๋ยวทำฝากทำยายนี่ไปเยอะๆหน่อยนะเดี๋ยวขาดอะไรบอกนะแล้วเดี๋ยวพี่เฉินจะได้ให้ไอ้น้องๆที่รู้จักบางคนไปช่วยๆทำอยู่แล้วพวกเราจะได้แล้วพวกเราจะไปช่วยถล่มกันทำด้วยเบียร์ไม่ต้องซื้อแล้วพี่สาวมีเต็มตัว4-5คนอะเบฟเล่นอะไรครับแล้วมันเก็บไม่ได้อะแต่เราเบฟมีแคปอยู่ในตู้ป่ะมีป่ะแคปตู้เหลืออยู่ไหมมีอยู่แต่คือเมื่อเช้าก็เพิ่งไปคาบไอ้นี่มาเองยาใช่ไหมว่าแล้วโอ้โหแล้วแต่เราไม่มีใครรู้ไงว่ามันจะเป็นไอ้นี่ไงไม่รู้มันจะใช้นี่ทำมันจะใช้แคปซูลด้วยแล้วเราเบฟอย่าตีชุดเดียวนะมันมีโอกาสแตกนะตีทีละหนึ่งนะตีทีหนึ่งเรื่อยๆนะมันมีแตกน้องเก็บมาให้แล้วพี่เฉิน50-50ป้าไม่ชัวร์พี่เฉินครับว่าไงโทรมาแล้วแม่งมีคนโทรมาหาผมไว้พี่มันแทงAA อ่ะ4ตาโดนหมดอ่ะเกือบ 20,000 แม่งโทรบอกผมไม่เหลือแล้วครับผมหมดละผมถามว่าเอาเกม5มั้ยผมถามว่าเอาเกม5มั้ยมันบอกว่าผมไม่สู้แล้วครับเฮ้ยแต่ผมเคยได้ยินอยู่นะเฮ้ยชื่อ AA อ่ะข้างหลังบ้านเลยเหรอโอ้โหญาติเพียบเลยว่ะพี่อ๋อพวก ADR พวก ADRไม่ข้างหลังเราพวก ATR มาแล้วหนึ่งมาเต็มเลยข้างหลังอะวาร์ปชิปเป็นไปผมเองแล้วครับเฮ้ยเราตกสะพานเราตกสะพานไม่ต้องแล้วใครวะนั่นน่ะเสื้อขาวพวกเราเหรออ๋อพวกเรานี่เหลือ NTR นะเพียบเลยบ้าเลยพี่แจ็คกดไหมพี่แล้วพวกเราไปตีถ่วงไหมพี่สองสวัสดีครับกูแลกหมัดได้แค่นิดเดียวเองอ่ะเหลือครึ่ง
ไปแจ็คเก็บเลยแจ็คเก็บเลยแจ็คไม่ต้องไอ้นี่แจ็คเก็บเลยเก็บเลยข้างหน้ามาดูแลใจเย็นมาแล้วเราต้องโลกไว้ก่อนเราต้อง alert กูโดนปีเว้ยแต่ของกูเหี้ยโนปีเอามึงเด็กโนปีไอ้สัตว์กูเด็กช่างมาดิอุ้ยมาดิกูโดนปีมาดิช่างบอดี้มาดิไอ้สัตว์มึงก็มาดิอุ้ยมึงก็มาดิมึงก็มาดิสัตว์บังมาดิสัตว์ฮะสวดมวยวัดมวยวัดเหรอยงชุนยงชุนตะกูลมวยวัดไอ้สัตว์มวยวัดมาดิบังไม่อะบังทำไมอะมวยวัดมวยวัดมวยวัดไอ้สัตว์มวยวัดคนมึงต้องเจอมวยวัดไอ้กูมวยวัดกว่าแล้วต้องเจอมวยวัดคนมึงเจอมวยวัดกูไอ้สัตว์ถนนเส้นนี้หัวใจข้าจอมเว้ยสัตว์ปะดิเคยดูเปล่าอือล่วงแล้วบังล้มไปแล้วไม่เอาไม่รู้อีกเหรอหลอกเจ็บแน่มีหลอกเลยสัตว์นอนจะเด้งถ้าไม่เอาเรื่องก็รอดถ้าเจอตำรวจหิวตังก็สวยก็มึงก็อย่าควักถ้ามึงควักมึงก็เสียไปเลยแล้วถ้าสมมติตำรวจหลอกถามว่าเฮ้ยมาแล้วบางทีเราก็ไม่โง่เนาะพีเตอร์เผื่อบางทีตำรวจมันเหลี่ยมไงน้าโดนปรับแพงป่ะฮะโดนปรับเยอะไหมโดนปรับเยอะไหมจะเรียกกูอะได้เฉินอยู่ค่ากระแพงเอาหูแนบกระแพงอยู่โอ้โหปรับแพงไหมฮะปรับแพงไหมฮะปรับแพงไหมไม่รู้ค่าปรับอดีตต้องถามตำรวจเลยโอ้ยอย่างนั้นไม่น่าบอกหรอกผมว่าแป๊บนึงนะอย่างนี้ต้องลองดูข้างนอกว่า2,000ต้องมีแน่ดิกูว่าราคาแล้วแต่ฉันนะดิอยู่ที่คนที่มันจับอะกูว่าห้องนี้บอกครับนอนครับวางอาวุธในที่สาธารณะโดนปรับแพงป่ะ500ใช่ป่ะ10นาทีโอเค500 10นาทีแล้วแม่งเชี่ยว10นาทีแหละไอ้500พอทนนะเออเด้เจอ10นาทีเนี่ยเสียเวลาจัดเลยตัวเลขยังไม่ได้จ่ายนะเดี๋ยวแต่ว่าก็ต้องไปถามไอ้ดำนะนี่ไงเซโร่มาถามไปเซโร่รอจ้าเลขค่ะเซโร่โอ้โหยังไม่เลขกระเป๋า77ครับอ้าวพี่แบ๊บ1 2 3นอนทับผมไหมนะหมอสิขอทับหน่อยได้ไหมล่ะโอ้ยก็มีแบบหนักก็รอก่อนรอผมครับยากันเสร็จก่อนบอกว่าอยากกินเยอะเดี๋ยวครับยากันเสร็จอ่ะวันนี้มันหิวอ่ะโอ้ยผมจะเอาคืนแหมที่เรายังออกกินทุกคืนเลยรอยากันผมมาก่อนรอชี้เตียงข้างเหรอเนาะเนี่ยใส่บอดี้พี่ไม่มีหมวกไม่มีผมเอาออกไปแล้วไม่นะอย่าเหมาเรือไม่ดีนะไม่ดียังไงอ๋อผมไม่รู้ครับผมเดินตามผู้ใหญ่อย่างเดียวครับผู้ใหญ่พาไปครับผู้ใหญ่พาไปอ่ะครับผมขัดไม่ได้ใช่ไหมโทนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยครับใช่คนนี้ครับคนนี้ครับหัวหน้าของพวกเราครับหัวหน้าของพวกเราครับหอมฉุยอาบน้ำแต่งตัวหอมฟุ้งพอแล้วคนพูดคนอะไรแต่งตัวที่ตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งใช่เมื่อคืนตีสองยังหล่อเลยบ้าเอ้ยคนอะไร70ขวดแล้วผมขอ30,000โอ้ยเอแชมป์เมื่อกี้ดิเอาไปจ่ายหน่อยผมเต็มแล้วดิเมื่อวานกู
แชมป์เลยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วเพราะว่าได้กินหมดโต๊ะเลยหมอผมเต็มแล้วแป๊บนะครับกระเป๋าชมพูกระเป๋าชมพูท่านอีกไอ้ถึง100ครับเออแล้วก็ต่อไอ้ผมเปลี่ยนสีผมไม่ได้สีเดิมมาดิเคลียร์เบียร์ในตัวก่อนนะได้เลยผมน่าจะแคปซูลเหลืออยู่มัน23มั้งอุ๊ยมีคนแทงกันมีคนแทงกันตีเรื่องนะค่าขวดไปแล้วเอ้าเหรอแล้วไม่บอกพี่แบบนะผมบอกว่าอยากกินเยอะไหมเอ้าก็พี่กินเยอะโอ้ยเหน็บกินขาเลยพี่เบฟนอนทับว่ะขนาดนั้นเลยเหรอใช่พี่เบฟทับผมว่ะเหน็บกินขาเลยเฮียครับเฮียเตะรถนะบอสเสร็จนะครับไม่เหมือบรถเออไปพี่เบฟบอสเสร็จแล้วครับขอบคุณครับครับดีขึ้นยังครับดีครับคนไข้เป็นยังไงบ้างวันนี้ไปฉี่อยู่ป่ะคนไข้เป็นยังไงบ้างครับน้าว่าไงครับไอเชื่อเนี่ยครับผมเมื่อวานกูให้ถึงส่งงานไปให้แล้วมึงได้รับอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วแจ๋วเลยแจ๋วเลยครับน้าแจ๋วเลยสุขภาพเป็นไงบ้างครับเนี่ยสุขภาพดีครับแต่หมอแต่ดูหมอสกปรกมากเลยฮะไม่มีไข้ไม่มีไข้เพิ่มเติมไม่มีโรคซ้ำซ้อนนะฮะไม่มีครับแต่หมอสกปรกจังเลยฮะเดี๋ยวค่ารักษาแล้วก็รวมค่าจ่ายยาทั้งหมด45,000ครับคนที่ผมเลยหมอโทษทีผมไม่ได้มารักษานะอ้าวผมมาเยี่ยมผมมาเยี่ยมเอ้าเมื่อกี้ผมเห็นนอนเตียงอยู่ข้างในไม่ใช่ผมน้องๆนอนคุณหมอทั้งบ้าเออคุณโรสเนี่ยคุณโรสไอเฉินนี่เขาได้รักษาโรงพยาบาลหรือเปล่าต้องถามหมอคนอื่นนะเพราะเราเพิ่งใครเป็นคนรักษาเขาคุณเป็นผอคุณต้องดูแลลูกน้องคุณเงียบฟังผมเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ผมเป็นหมอใหญ่ที่นี่ไม่ต้องชี้โดนไปโดนคุณดูเคสทุกคนเรียบร้อยแล้วว่าคุณหมอคนไหนดูแลใครไม่ใช่ปล่อยให้เป็นแบบนี้โรงพยาบาลโดนเคมแล้ววันนี้คุณกลับทำแบบนี้ให้ผมเห็นนี่ไงผมจะต้องรู้สึกยังไงคุณรถผมไม่ใช่คุณนะแต่คุณทำอย่างนี้เรียบร้อยรู้สึกยังไงคุณตอบสิคุณให้คำตอบผมสิตอบไม่ถูกเลยอย่างนี้คุณให้คำตอบผมโดนหนักเลยกดดันคุณคุยกับผมเรียบร้อยเรียบร้อยรถคุยกับผมแค่นี้คุณให้คำตอบผมไม่ได้โอ้ยตายเลยไปซะอุ้ยไล่ออกจากบ่อเลยเหรอผมให้เขาไปสงบเสียอารมณ์ตัวเองครับผมว่าตอนนี้เขากำลังร้องไห้อยู่ในใจครับกูว่าเขากำลังจะแบ็คลิสต์มึงอะจะแบ็คลิสต์ผมไม่ได้ครับเขาไม่มีสิทธิ์ผมเป็นหมอใหญ่ผมใหญ่ที่สุดที่นี่ตำรวจกำลังมาแล้วเราจะจับดูเขาเงียบที่จะยืนน้ำเหลืองอยู่นั่นแหละตู้ให้น้ำเสร็จมาไอ้ของที่ได้มาใหม่อะได้เจ๊แล้วมึงเป็นใครเนี่ยเออเนี่ยเจ๊ตำรวจผมชื่อชอนเมอร์ฟี่ครับที่หันลืมมือขวาเนาะหนึ่งหนึ่งไม่หนีเหรอที่หันมือขวากูอีกชีวิตพกปืนได้ไงเอาบัตรประชาชนมาดูดิพกปืนได้ไงพกปืนได้ไงร้อยทีนี้กูไม่เกี่ยวนะประชาชนมาดูดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วทีนี้ถ้าเป็นในห้องเดียวพกปืนประชาชนชื่อบังลีสโนพกปืนได้ไงเนี่ยหน่วยงานอะไรกองกำเนี่ยหน่วยงานอะไรอ่ะคุณพกปืนในโรงพยาบาลนะที่นี่ไม่สนับสนุนให้พกนะครับอ่ะตำรวจเอาไปพกปืนในโรงพยาบาลใช่หมอปลอมชื่อบิลลี่เอาไปนี่ไปเลยใส่กุญแจมือใช่ครับเอาไปเลยไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูเป็นหมอเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยกูตำรวจเรียบร้อยหมอปลาดูชุดผมแม่งหมอปลาโดนจับแน่นอนไอ้หมอปลาไอ้มัวไปหมดเป็นตำรวจถอดได้ครับถอดได้ถอดได้นะถอดได้กูบอกแล้วไปถอดไปถอดนี่เองอะไรเนี่ยถอดเลยครับถอดเลยทำไมไม่เคยเห็นหน้าเลยเนี่ยเองมาจากไหนเนี่ยผมเด็กช่างครับง่ายๆเนี่ยลูกพี่ผมใครลูกพี่เรียบร้อยเลยกูกลายเป็นลูกพี่มึงกูซวยด้วยอันนี้เป็นลูกพี่ใช่ไหมใช่ฮะเคยให้ของกันไหมมานี่ดิมานี่ก่อนเคยให้ของอะไรเขาไหมฮะเออไม่เคยครับแน่ใจว่าไม่เคยครับผมก็เคยให้อะไรไหมเออก็พาผมไปเนี่ยไปเตาะสาวอ่ะวันเนี้ยคือเตาะสาวแล้วเป็นลูกพี่เหตุผลต้องไม่ขึ้นประมาณเคยให้ของเขาไหมไม่เคยครับแน่ใจชัวร์ครับแล้วเรียกมันลูกพี่ได้ไงเนี่ยโอ้โหวันนี้นี่คือมันโดนข้อหาใช้คนนอกกันนะงานพากูซวยด้วยโดนสามแสนหนึ่งเอายังไงพูดดีนี่ใครแบ๊กซวยกับชื่อวันลีครับแบ๊กคนไม่คนนี้คือใครอ่ะคนนี้คือไม่ใช่คนนี้เป็นแบ๊กพี่ไม่ใช่แบ๊กพระรามสามแบ๊กพระรามสามด้วยแบ๊กพระรามสามครับแบ๊กพระรามสามพากูซวยอีกทีนี้กูดูทรงก็ไม่รู้ไงเขาบอกว่าให้ผมจดสกิลการเตาะสาวเขาวันนี้ผมก็เลยตามประมาณ 7-8 คนครับง่ายๆเอาปืนออกด้วยนะแล้วก็อย่าทำงานให้คนในสภารู้ไหม
พี่เฉลิมเข้าเป็นแบงค์ให้พี่ไหมผมเห็นเขายืนกอดหัวพี่อยู่ที่ตัวจ้ะยืนติดกูไปพักเลยกูรำคาญมากเลยกูกิ้งกิ้งอยู่ข้างหลังกูเนี่ยเดี๋ยวนี้มึงตกต่ำขนาดมึงเอาเด็กปีโป้มาไม่ใช่ปีโป้มาเป็นแบงค์เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ปัญหาคือว่าผมอะตอนช่วงบ่ายอะน่าจะมีวิญญาณสิงสู่ในตัวผมมาทำให้ผมสภาพกลายเป็นเด็กช่างแบบเนี้ยแล้วมาอีกทีผมไอ้ยี่นี่ก็เรียกผมว่าพี่แบงค์ลำสามอยู่ไหนครับผมเป็นมือขวาพี่คอยเดินติดหลังผมเอาตัวแนบหลังผมตลอดเวลาน่ารำคาญชิบหายแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะพี่เฉินแบงค์ลำสามพี่อ่ะมันขอจิ้มไอ้คนชื่อลูกแมวด้วยอ่ะบอกขอจิ้มขอจิ้มหน่อยขอจิ้มหน่อยอยากจิ้มอ่ะโอ้โหสุดยอดครับนะสรุปว่ามีโทษพกอาวุธในที่สาธารณะใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวให้เขาไปเปลี่ยนแต่ว่าไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยอันนี้เขาบอกว่าเป็นหมอใหญ่อ่ะคนเนี้ยเรียบร้อยหมอใหญ่ในโรงพยาบาลถ้าเกิดไม่เชื่อไม่ใหญ่ก็ลองอมดูนะโอ้โหหมอปลอมชัวเออเดี๋ยวต้องจับนะลาก่อนไอ้บิลลี่ติดเข้าอะไรเดี๋ยวไงไปเยี่ยมด้วยเว้ยเออไปเยี่ยมไปใส่กุญแจเรียบร้อยบิลลี่พออ้อมหมอบอกว่ามับเข้าให้เดี๋ยวผมขอค่าเสียเวลาตำรวจเอาไม่เป็นไรเขาเป็นหมอจริงอันนี้เป็นหมอโรงพยาบาลนี้ปะเนี่ยเป็นหมออะไรไม่ใช่ครับที่ไหนผมดร.ชอนเมอร์ฟี่ครับรักษาอะไรรักษาอะไรผมรักษาพวกผ่าตัดครับช็อกโกแลตหรือสตรอเบอรี่อ่ะผ่าตัดอะไรอะไรนะครับผ่าตัดลำไส้ครับอะไรตอนที่มึงนั่งรถขับรถให้กูมึงบอกว่ามึงไอ้นี่รีแพร์เออว่าแต่พี่เป็นใครครับเนี่ยอ้าวหนักเลยแม่งจับใครไม่ได้ด้วยตอนนี้ใช่ครับสุดความเจ็บเสื่อมน่าจะเป็นคนไข้โรคจิตนะน่าจะขังไว้อยู่ในผมว่าสติไม่ดีแล้วครับผมว่าน่าต้องโดนจับครับสติไม่ดีชัวร์คุมอยู่คุมแล้วมีสิทธิ์อะไรมาค้นตัวผมครับเนี่ยคุณตำรวจเห็นเขาบอกเขาเป็นหมอเถื่อนก็ต้องตรวจค้นว่ามีเครื่องมือทางการแพทย์หรือเปล่าไม่เห็นบอกผมเลยว่าค้นนะผมบอกแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดสมมติว่าในตัวผมมียาทำไงต่อยาเขาก็ถูกจับเลยอ้าวแล้วคุณจะมีสิทธิ์อะไรมาค้นตัวผมอ่ะเอาก็ถึงก็บอกไงว่าคุณมีเป็นหมอเถื่อนนะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเปล่าถ้ามีได้ส่งคืนคุณหมอมีนี่ไงปากฉลามนี่ไงไม่รอดเป็นปากอะไรปากฉลามเอ้าก็ผ่าตัดเขาก็ต้องใช้มีดทั้งนั้นน่ะอื้อมันใช้ขวดแตกมันใช้ได้ที่ไหนสกปรกนี่ไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมปล่อยมือผมไม่ปล่อยผมโดนจะผ่าตัดให้ดูไม่เอากลัวแบงค์ติดพอนั่นแหละเขาจะผิดเลยอ่ะปล่อยนะอันนี้จะเป็นคนบ้านนะเปลี่ยนชุดซะด้วยคนบ้าไม่เป็นคนบ้าตัวโดดทีนะครับพวกนี้เข้าโรงพยาบาลตัดไส้ติ่งออกให้หมดเลยบอกแล้วว่าควรต้องทำยาการเทเซอร์อ่ะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หัวพี่โป้เดี๋ยวพี่มีงานใหญ่แน่โปรดระวังการส่งของนะได้เลยครับนะไอ้นะปลดล็อกครับเมฟรู้ไหมที่เราต่อยกันแทบตายรู้ไหมได้อะไรบ้างได้อะไรมึงเปิดรถเดบิลลี่ตัวพันหนึ่งใบกับเหรียญคอฟเฟอร์เก็บทำจริงหรอใช่เลยไปแทบตายรู้ไหมไปกันไปตู้เดี๋ยวไปแล้วบังอะสู้บังอะไรวะไม่รู้โทรหามันดิเฮ้ยแวะไปเอานี่ก่อนใครตัวว่างป่ะใครตัวว่างป่ะรถนั่นอะว่าง15โลพี่โอเคเดี๋ยวไปแลนด์มาร์คกับพี่ก่อนไปตู้เลยเดี๋ยวพี่กอบไปให้ที่ตู้ได้พี่